ได้เลยค่ะใครจะตอบใครจะตอบมีไหมมีไหมคะเห็นไหมนักเรียนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเองเลยนักเรียนเลขบวกลบคูณหารนะคะนักเรียนน่าจะทำได้แล้วต้องคล่องแล้วนะถอดลากเนี่ยนักเรียนก็ตัวเลขง่ายๆนะคะอันแรกให้ถอดลากอะไรคะลากที่สองลากที่สองก็คือยกกำลังละยกกำลังสองอะไรยกกำลังสองได้สี่ล่ะสองอะไรยกกำลังสองได้ยี่ห้าล่ะห้าสรุปว่าลากที่สองของเศษสี่ส่วนยี่ห้าคือเศษสองส่วนห้าแค่นั้นเองแล้วก็มาคูณกับลากที่สามของ4,096นักเรียนจะใช้วิธีอะไรเนี่ยเปิดตารางก็เปิดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่คะ16แค่นี้เองก็เท่ากับเศษ2ส่วน5คูณ16เป็นในเรื่องของเศษส่วนต้องทำไมตัดทอนนะคะทอนไม่ได้ทำไงจับจำนวนเต็มคูณเศษเอา2ไปคูณ16ได้32ส่วน5นักเรียนเรียนไปแล้วนะตั้งแต่ประถมเลยนะนะบวกลบคูณหารเศษส่วนอะไรพวกเนี้ย32ส่วน5ตัดทอนไปอย่างต่ำได้ไหมมันไม่ได้ถ้าได้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ทำเป็นใครจะตอบเป็นจำนวนคะก็ได้ถ้าใครไม่ตอบจำนวนคะก็ตอบเป็นทศนิยมถึงจะเป็นจำนวนคะหรือเป็นทศนิยมมันจะได้จำนวนเต็มเท่าไหร่จำนวนเต็ม6 5 6 30เหลือเศษ2ถ้าเป็นทศนิยมก็ได้6.2เลยนักเรียน6.4สิถ้าเป็นทศนิยมมันเหลืออะไรคะเหลือเศษอะไร2นักเรียนก็ต้องเติมอะไร0 5 4 20ตายนักเรียนแย่แล้วนะแต่ถ้าทำเป็นจำนวนอะไรคะคะนักเรียนก็เอา5ไปหาร32ได้จำนวนเต็ม6เศษ2ส่วน5ไปทบทวนอย่างมากเลยนะรายเรียนมาตั้งแต่ประถมเลยนะคะเนี่ยจะเศษเกินทําเป็นจํานวนคะทําไงแล้วเศษทําเป็นทศนิยมทําไงก็เรียนไปแล้วจะได้เท่าไหร่ 6.4 ถ้าตอบเป็นทศนิยมก็ 6.4 ถ้าตอบเป็นจํานวนคะก็ได้จํานวนเต็มเศษ2ส่วน5นักเรียนเศษส่วนทำเป็นทศนิยมอ่ะเราเรียนแล้วนะคะเมื่อต้นชั่วโมงเลยนะทำเป็นทศนิยมเป็นทศนิยมอะไรคะสามทศนิยมไม่รู้จบก็เรียนไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่สามประเมินนะคะตอนนี้นะคะนะจบบทแล้วนะคะตอนนี้เป็นการประเมินตนเองเป็นการนำเรื่องของลากที่สองและลากที่สามมาใช้นะคะแก้ปัญหานะแก้จุดได้ยังคะคำตอบคือนะไม่ยกมืออดกติกามารยาต้องยกมือก่อนคำตอบได้เพื่อนตอบมาแล้วคือ50ถูกต้องไหมลากที่อะไรอันแรกลากที่สองของ841คุ้นอะไรเอ่ย29บวกด้วยลากที่สามของ9,261คือเท่าไหร่นะคะ21นะถอดลากที่สองกับลากที่สามออกมานะคะถอดรากที่2ออกมา841คือ29ถอดรากที่3ออกมา9,261คือ21 29บวก21ได้50ต่อไปข้อที่4มีไหมคะข้อที่4ใครจะตอบถ้าใครพูดไม่ถูก
ทำลงกระดาษแล้วก็เอามานะคะรายงานหน้าห้องได้เลยนะคะเอามาใครจะแสดงวิธีการออกมาเลยถ้าไม่พูดนะคะบางคนนะจะพูดนี้ยังงงใช่ไหมถ้าเขียนแล้วออกมาพูดตามที่ทำก็ได้นะคะคำตอบนักเรียนถ้าไม่ลองทำจะทำได้ไหมคะเนี่ยฮะพวกที่นั่งเฉยๆเนี่ยหมายความว่าไงคะรากที่3ของลบ 15,625 ลบด้วยรากที่3ของ 2,744 คำตอบเท่าไหร่นะไม่ใช่เท่าไหร่อธิบายก่อนไมค์อยู่ตรงนั้นส่งให้เพื่อนนะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มอย่างมากเลยเนี่ยรากที่สามของเอาคำตอบก่อนค่ะเพื่อนปลายทางมันยังไม่ได้ยินว่าเท่าไหร่39ค่ะอะไรนะคะ39อะไรนะคะ39ครั้งแรกไม่ได้ตอบอันนี้เห็นไหมนักเรียนเขวแล้วแป๊บเดียวตอบ3คำตอบแรกที่นักเรียนตอบเท่าไหร่นะ39ไม่ถูกลบ39ก็ได้ใครด้านนี้แก้ไขเมื่อกี้ตอบผิดใช่ไหมไม่มั่นใจอยู่แล้วนักเรียนไม่มีความเชื่อมั่นเลยคำตอบอะไรนะคะลบ39กับลบ39เท่าค่าเท่ากันไหมคะไม่นะคะเพราะนั้นคำตอบต้องเป็นลบค่ะอ้าวมาดูเลยนะรากที่3ของลบ 15,625 เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลบด้วยรากที่3ของ 2,744 เห็นไหมคะอันนี้เป็นลบรากที่3ก็ต้องออกมาเป็นลบลบด้วยเท่าไหร่คะ14อันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบถูกไหมคะตามที่เราเคยเรียนลบก็เอามารวมกันหรือใครงงเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามเพราะนั้นก็จะเป็นลบ25บวกได้ลบ14ลบ25บวกได้ลบ14เปลี่ยนลบเป็นบวกตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามลบ25บวกได้ลบ14ได้ลบ39หรือเราจะเห็นแล้วว่าลบ25ลบ14ก็ลบทั้งคู่ไงนะคะลบ25ลบ14ก็เอามารวมกันก็ได้ลบ39หรือใครงงนึกถึงเส้นจำนวนนะคะ0นะตรงกลางเส้นจำนวนใช่ไหมขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเพราะนั้นลบ25ก็ไปทางไหนคะทางซ้ายแล้วก็ลบอีกเท่าไหร่คะ14ก็ไปทางไหนคะทางซ้ายมันก็ยังเป็นลบนะคะคิดยังไงมันก็ตอบลบค่ะลบ39บอกแล้วคณิตศาสตร์นะคะวิธีการคิดได้หลายวิธีคำตอบเหมือนกันถ้านักเรียนคิดไม่ผิดลบ39จะคิดยังไงก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะตัวลบมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามนะคะหรือลบมันก็ต้องเอามารวมกันนะคะคำตอบก็เป็นลบโอ้ข้อสอบครูออกไปแล้วนะย้ำแล้วนะคะย้ำแล้วย้ำอีกนักเรียนต้องมีความเชื่อมั่นนะคะอ้าวข้อที่5อะไรข้อที่5ทศนิยมนะคะ
ทศยมกี่ตำแหน่งเนี้ย6ตำแหน่งราชที่3ก็ต้องกี่ตำแหน่งก็2ตำแหน่งสินะคะราชที่3ก็คือยกกำลัง3 2 6ตำแหน่งก็เป็น2ตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งคูณกัน3ครั้งถ้าทศยมเอาอะไรคะเวลาคิดเนี่ยเราเอาตำแหน่งมาทำไมกันบวกกันได้วิธีคิดง่ายๆนะคะเราก็ดูตัวหลัง500เท่าไหร่คะ512เนี่ยไปเปิดดูซิอะไรอะไรคะอะไรยกกำลัง3นะคะ512คืออะไรรากที่3ของมันคือ8เพราะนั้นก็ทศยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งจะได้ฮะได้แล้วทศยม2ตำแหน่งคือ0.08คูณกับรากที่3ของเศษ1ส่วน8คือเศษ1ส่วน2รากที่3ของ1คืออะไรล่ะ1รากที่3ของ8คืออะไรล่ะ2เพราะนั้นคือ0.08 คูณกับเศษ1ส่วน2ตอบโหตอบก็ช้านะฮะเอา2 0. อะไรคะ 0.08 คูณเศษ1ส่วน2ตอบ 0.04เดี๋ยวแถมอีกหนึ่งข้อในหนังสือไม่มีแต่เป็นโจทย์แถมเอ้าเป็นโจทย์แถมแล้วค่ะเอ้าชอบไม่ใช่หรอของแถมหรือใครไม่ชอบฮะไม่ชอบแน่ใจนะใครไหนยกมือใครไม่ชอบใครไม่ชอบใครไม่ชอบของแถมยกมือมีไหมคิดว่าจะแถมคะแนนสักหน่อยถ้าไม่ชอบจะได้ไม่แถมอ้าวก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็อดใช่ไหมอ้าวก็บอกพอบอกแถมไม่ชอบนะร้องกันเพราะนั้นคะแนนแถมก็ไม่ต้องเอาอ้าวต่อไปข้อที่6เลยค่ะ